ครับก็กราบสวัสดีสมาชิกไทยโรแมนติกและ Laboratory Collaboration ทุกท่านนะครับกรมนะครับปัชญาไหลพิบูลย์นะครับ อยู่ปตท.นะครับก็ขอเล่านิดหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับสถิติ PT เนี่ยนะครับผมเข้าปตท.ครั้งแรกปี2009นะครับแล้วช่วงปี2010เนี่ยทางพี่อ้วนที่เป็นผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพตอนนั้นนะครับมีนโยบายว่าจะทำ reference material นะครับก็เลยจำเป็นต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติต่างๆที่ใช้ในการทำ reference material นะครับแล้วก็มีโมดูลหนึ่งของการทำ reference material ที่มีการให้ค่าโดยการทำ round robin หรือการ interlap นะครับจึงต้องไปเรียน ISO ตัวหนึ่งเรียกว่า17043นะครับซึ่งเป็น ISO ที่เกี่ยวกับการทำ correlationนะครับแล้วก็เรียน ISO อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า13528นะครับซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ในการทำ correlation นะครับหลังจากนั้นก็ผ่านการตรวจประเมินระบบพวกนี้นะครับอยู่ประมาณสัก6ปีนะครับก็เลยพอจะทราบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นเป็น expert นะครับในวันนี้ก็เลยจะมาแชร์และแลกเปลี่ยนความรู้นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับหรือว่ามีinformation ใหม่ๆอะไรนะครับสามารถแชร์กลับมาที่ผมได้เช่นกันนะครับผมก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับครับผม ISO 17043นะครับหรือเป็น proficiency testing provider ผู้จัดการผู้จัดทำ PT นะครับก็จะมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างจะชัดเจนทีนี้เรามาดูนิยามกันนิดนึงนะครับเราทำ PT กันมาตั้งนานนะครับบางทีเราก็เรียก interlab บางทีเราก็เรียก PT นะครับต่างกันยังไงนะครับ PT นะครับ proficiency testing นะครับในนิยามของ17043เขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นการ evaluation of participant performance นะครับ pre-establish นะครับ criteria by mean of interlab laboratory comparison เป็นการวัดความชำนาญนะครับโดยที่มีไครเทียในการวัดที่กำหนดไว้แล้วชัดเจนนะครับอันนี้คือ proficiency testing ความชำนาญนะครับเป็นหลักเลยนะครับส่วนการทำ interlab นั้นนะครับบอกว่าเป็น organization performance and evaluation of measurement or test on the same or similar item by two or more laboratory แค่2 lab ก็ทำinter-lab laboratory comparison ได้นะครับแต่ PT ไม่ได้นะครับ2 lab ไม่ได้นะครับโดยกำหนด correlation ไว้ที่แน่นอนเพราะฉะนั้น PT กับ inter-lab จึงต่างกันนะครับ PT เป็น subset ของ inter-lab นะครับ PT ก็คือการนำ inter-lab เหมือนกันแต่เป็น condition ที่ specific กว่านะครับมีcriteriaที่ชัดเจนกว่ามีการกำหนดการวัดผลความชำนาญที่สเปซิฟิกลงไปนะครับทีนี้ก็มีคำศัพท์หนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูพวกเราแต่บางท่านอาจจะคุ้นแล้วนะครับก็คือ assign value assign value ก็คือค่าที่เราจะใช้ในการวัดผลค่าที่เราใช้เปรียบเทียบกับห้องแลบอื่นๆนะครับคือค่ากลางนั่นเองในตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่ทีนี้ assign value ใน PT เนี่ยนะครับไม่ได้จำเป็นต้องใช้ค่ากลางอย่างเดียวนะครับสามารถใช้ค่าที่มาจาก CRM ก็ได้นะครับถ้าผมพูดอย่างนี้มีใครไม่ได้ยินไหมครับผมใช้ไม่ต้องพูดผ่านไมค์โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่า assign value เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันก่อนนะครับในการทำ quality assurance ของ lab นะครับเขาก็จะดูอยู่2โมดูลหลักๆสำคัญเลยคือ accuracy กับ precision เราไม่พูดแล้วนะครับว่า accuracy คืออะไร precision คืออะไรนะครับถ้าเกิดยิงเป้าแดงๆเนี่ยนะครับแล้วยิงเข้ากลางเป้าซ้ำๆหลายๆครั้งที่จุดๆเดียว accuracy ดีไหมครับดี precision ดีไหมครับดีนะครับ accuracy ก็ดีนะครับ precision ก็ดีเราอยากให้แลบเราเป็นแบบนี้
ผลของเราเป็นแบบนี้นะครับก็คือในหลักของเราหาพิชิตยังไงครับทำซ้ำเนาะเอาตัวอย่างมาทำซ้ำทำซ้ำแต่ละครั้งต้องแตกต่างกันไม่เกิน repeatability นะครับเอาค่าการทำซ้ำมาหาค่า SD เราก็จะวัดพรีชั่นของเราได้ละแล้ว accuracy ล่ะครับแบบเราหากันยังไงในแลบเราอยากรู้ว่า density แม่นไหมอยากรู้ว่าค่าการกลั่นแม่นไหมเราต้องมีอะไรครับ standard เราต้องมี CRM นะครับเราต้องมี certified reference material มาเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราแม่นไหมเมื่อเทียบกับค่ากลางที่เขาบอกมาพอไหมครับ CRM อย่างเดียวพอไหมครับที่จะวัด accuracy ของแลบเราถ้าเรามี CRM แล้วเราวัด accuracy แล้วเราต้องทำ PT ไหมครับ PT เป็นการวัด accuracy หรือ precision ครับ accuracyPT คือการวัด accuracy เทียบกับค่ากลางของกลุ่มว่าเราแตกต่างจากกลุ่มเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไหมคือ accuracy เนาะทีนี้อ้าวในเมื่อ lab เราก็มี CRM อยู่แล้วเราจะทำ PT ไปทำไมนะครับเพราะว่า CRM ไม่พอนะครับบางรายการทดสอบไม่มี CRM นะครับคือผมไม่ได้มาทางฟิลอะโรมาติกนะครับผมเลยไม่รู้ว่าเทสไหนบ้างที่ไม่มี CRM แต่ถ้าทางน้ำมันทางเชื้อเพลิงนะครับเทสที่ไม่มี CRM มีเยอะมากค่าเหวี่ยงน้ำและตะกอนนะครับค่าที่เป็นพวก condition specific อย่างค่าการระเหยของ LPG อะไรพวกนี้ครับจะไม่มี CRM เลยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ PT บางอย่างมี CRM ครับ metric ไม่แมทเช่น viscosity ในน้ำมันเตาไปหา CRM นะครับไม่มี CRM ไหนที่เป็นเมทริกน้ำมันเตาแน่นอนเพราะน้ำมันเตามันไม่เสถียรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความ reliability ความน่าเชื่อถือของ CRM ด้วย CRM เราไม่ใช่ว่าทุกอันน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อน่าเชื่อถือบางทีที่มีขายอยู่ในท้องตลาด uncertainty โตมากโตกว่า repo เงี้ยครับreliability เขาก็ไม่ได้เราก็จะไม่ต้องไปเสียเงิน 2-3 หมื่นซื้อมากว่านิดเดียวนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องค่าใช้จ่ายครับ CRM บางอย่างเราเปิดปุ๊บใช้ปุ๊บหมดเลยนะครับแต่เราต้องการันตี accuracy ของเทสเราเนี่ย all time ทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถซื้อมา break test ได้รายสัปดาห์หรือรายเดือนมันแพงมากนะครับเราก็เลยต้องมีการทำ PT อย่างต่อเนื่องเพื่อการันตีว่า accuracy ของเราเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับทีนี้มาดูเรื่อง assign value กันบ้างนะครับ assign value ที่เราใช้ในการประเมินผล PT เนี่ยขอไล่เรียงลำดับจากสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดนะครับโดยเรียงตาม uncertainty จากน้อยสุดไปมากสุดนะครับถ้าเราทำ DT โดยใช้ CRM ได้ที่มี referenceTraceability ไปถึง SI unit ได้ uncertainty เขาจะเล็กมากตรงนี้เราให้เป็น known value นะครับในชีวิตจริงไม่มีใครทำ PT โดยใช้ known value นะครับอย่างมากก็ CRM นะครับ CRM คือถ่ายค่าโดยตรงจาก known value มาแล้วนะครับมี lab การันตีรับรองเช่นถ้าเคยทำ PT กับกรมวิทย์ที่เป็น lab น้ำนะครับตัวการที่เป็น pH buffer ที่เขาส่งให้เราอะครับเป็น CRMเขาถ่ายค่าโดยใช้สถาบันมากใช้ฮานเซลถ่ายค่ามาเขาก็จะใช้เป็น CRM วัด PT ได้นะครับค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเขาก็ทำได้ครับต่อมาถ้าเรา CRM ถ่ายค่าออกมาซื้อ CRM มาแล้วถ่ายค่าลงไปในเมทริกตัวอย่างหนึ่งเบลใหญ่ๆแล้วค่อยกระจายตัวอย่างอันนี้เราเรียกว่า reference value นะครับคือถ่ายค่ามาแล้วอันเซอร์ก็จะโตมาค่าหนึ่งนะครับอันดับที่4นะครับเป็นคอนเซนซัสก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มนี่แหละแต่ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่มาจาก expert lab expert participant expert participant ดูยังไงก็เป็น participant หรือคนที่เข้าร่วม PT ครับประวัติเขาเข้ามา10ครั้งเขาไม่เคยหลุดเลย set score เขาไม่เกิน1ด้วย3 0 กว่าเองแล้วก็ just เป็น expert lab ได้นะครับและสุดท้ายเลยที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุด
คือค่าคอนเซนแซสของกลุ่มคือค่ามีนของกลุ่มแล้วก็ใช้ค่ามีนนี่แหละเป็นค่าที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับแบบต่างๆที่เข้าร่วมนะครับ uncertainty น้อยสุดไปจนถึง uncertainty มากสุดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูค่า Z score ค่ามาดูค่า Z score กันเลยนะครับยังไม่ต้องดูสีแดงนะครับ lab A ได้ Z score 1.0 lab B ได้ Z score 0.5 A Z score 1.0 B Z score 0.5 อันไหน lab ไหนที่มี accuracy ดีกว่าครับมี deviate น้อยกว่า A หรือ B B นะครับถ้าดูแต่ Z scoreถ้าดูแต่เซสกอร์เซสกอร์น้อยกว่าแสดงว่าเขามีเดวิเอทจากค่ากลางจากค่าแอบไซด์แวลูมีความแตกต่างจากค่าของกลุ่มน้อยกว่านะครับแต่เราก็ต้องไปดูด้วยว่าเหมือนการปาเป้าครับเป้ามันเล็กหรือเป้ามันใหญ่นะครับเป้ามันเล็กหรือเป้ามันใหญ่ใน PT ดูจากค่า uncertainty ของค่ากลางของกลุ่มเรานะครับถ้า uncertainty ค่ากลางกลุ่มใหญ่ของเราเนี่ยมันใหญ่เป้ามองเลยครับเป้ามันขนาดใหญ่เรามีโอกาสยิงโดนกลางเป้าได้ง่ายกว่านะครับในขณะที่ถ้า uncertainty มันเล็กโอกาสที่เราจะโดนกลางเป้าก็จะยากกว่าเพราะฉะนั้น uncertainty ของค่า consensus value assigned value ค่ากลางกลุ่มเราเนี่ยจึงสำคัญเช่นเดียวกันในการประเมินผล proficiency testing นะครับทีนี้Uncertainty หามาจากไหนล่ะครับ Uncertainty ของค่ากลางของกลุ่มเรามาจากสูตรนี้เห็นไหมครับไม่เห็นเห็นไหมครับไม่เห็นโอเคมาจาก3ส่วนหลักๆนะครับมาจากการทำอินเตอร์แลบถ้าเกิดเราใช้ค่ากลางของกลุ่มเราเราหาค่ามีนเราหาค่า SD ค่า SD เนี่ยครับก็จะเป็น answer ตัวหนึ่งของการทำอินเตอร์แลบนอกจากนี้ก็จะมีค่าอันเซอร์จากการทำโฮโมเจนิตี้แล้วก็อันเซอร์จากการทำสเตบิลิตี้อันเซอร์จากการทำโฮโมเจนิตี้คอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้ครับในการทำ PT เราจะต้องเตรียมตัวอย่างหลายๆขวดให้ cover lab เราทั้งหมดสมมติว่าเรามี8 lab เราก็ต้องเตรียมอย่างน้อย8ขวดอย่างน้อยสุด8ขวด17043บอกว่าแต่ละขวดเนี่ยมันไม่มีทางเหมือนกัน exactly 100% มันจะต้องมีความแตกต่างกันไม่ว่าเราจะเตรียมได้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะมีความแตกต่างกันระหว่าง8ขวดที่เราเตรียมมาเนี่ยนะครับก็จะมีสแตทตัวหนึ่งที่จะหาความแตกต่างของขวดที่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็พิจารณาว่า uncertainty ของความแตกต่างระหว่างขวดของ homogeneity ความเป็นเดียวกันเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีอันเซอร์จากความเสถียรโปรแกรมบางโปรแกรมใช้เวลา3เดือนโปรแกรมบางโปรแกรมใช้เวลา3สัปดาห์นะครับใน3เดือนหรือ3สัปดาห์นั้นเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเตรียมจนถึงวันสุดท้ายที่โปรแกรมจบตัวอย่างยังคงมีความเสถียรอยู่คือวัดแล้วเนี่ยมันต้องไม่แตกต่างไปจากเดิมจึงต้องมีการหาอันเซอร์ที่จากความเสถียรด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันว่าหายังไงนะครับทั้ง stability homogeneity และส่วนที่เป็น sigma pt ส่วน square root n มันเหมือน uncertainty ทาย a มั้ยครับถ้าใครเคยเรียน uncertainty uncertainty ทาย a ครับ square root sd sd ส่วน square root n นะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ sd sigma pt ก็คือ sd ของกลุ่มเราหารด้วย square root n square root n คือจำนวนแลบของเรามี8แลบ n ก็คือ8ก็จะได้ uncertainty จากการกระจายตัวของข้อมูล8ข้อมูลนี้นะครับขึ้นอยู่กับฝีมือของกลุ่มแรกอันนี้นะฮะก็จะใช้วิธีการหาเขาเรียกว่า robust algorithm a robust algorithm a ซึ่งจะมีอยู่ใน ISO 13528ซึ่งวันนี้ไม่สอนนะครับว่าหายังไงเราสามารถหา SD หาร square root n ได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่าน robust นู่นนี่นั่นอันนั้นมันยากกว่าแล้วมันซับซ้อนแล้วยังไม่ได้นิดขนาดที่เราจะต้องรู้นะครับว่ามันคืออะไรขอเริ่มที่ homogeneity ก่อนนะครับเราจะไปทีละตัวเลยนะครับก็คือ
ในสมการนี้นะครับก็จะมี uncertainty จากกลุ่มเรา homo stay ขอไปที่ homo ก่อนนะครับเราเตรียมตัวอย่างมานะครับกว่าที่1ให้ lab A กว่าที่11ให้ lab B 21ให้ lab C 31ให้ lab D จากคอนเซ็ปต์เราบอกว่าแต่ละขวดไม่เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้คอนเซ็ปต์เขาบอกว่าถ้าไม่ภายในขวดเดียวกันเนี่ยให้ตีว่าเหมือนกันทั้งขวดความแตกต่างของในขวดของตัวอย่างเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราเทสภายในขวดหนึ่งแล้วมันต่างกันมันไม่ใช่เพราะตัวอย่างภายในขวดต่างกันมันคือความสามารถในการทำซ้ำเราที่มันจะทำให้มันต่างกันนะครับแต่ระหว่างขวดยังไงก็ต่างนะครับยังไงก็ต่างเชื่อว่าต่างนะครับดังนั้นมันจะมี SD อยู่2ตัวนะครับถ้าเกิดเราทำซ้ำภายในทำซ้ำระหว่างขวดโดยใช้แล็บแล็บเดียวแล็บแล็บเดียวทำซ้ำระหว่างขวดมันจะเกิดความแตกต่างระหว่างขวดขึ้นเราเรียกว่า SD between bottle หรือ sampling standard deviation ที่ย่อมาจากคำว่า SS นะครับแต่ละแล็บแล้วเราก็ส่งขวดเหล่านี้นะครับไปที่แต่ละแล็บต่างขวดต่างแล็บจะเรียกว่า SD ของการทำ PT อันนี้จะรวมความแตกต่างระหว่างแล็บด้วยนะครับต่างจากข้างบนนะเพราะชั้นบนใช้แล็บเดียวนะครับข้างล่างใช้แต่ละแล็บเทส SD 2ตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหามาทำไมนะครับหามาเพื่อจะบอกว่า SD ที่แตกต่างระหว่างขวดใช้แล็บเดียวเนี่ยครับต้องไม่ทำให้ SD ของกลุ่มในการทำ BT โตขึ้น SS นะครับ Sample Standard Deviation ต้องไม่ทำให้ Sigma PT โตขึ้น SD ของการทำ BT นะครับเรารู้ได้ยังไงว่าความแตกต่างระหว่างขวดจะไม่ทำให้ผลที่ทดสอบมาแต่ละแล็บเนี่ยมีความแตกต่างกันมากขึ้นเขาบอกว่า SS ต้องน้อยกว่า 0.3 เท่าของ Sigma BT ความแตกต่างระหว่างขวดตัวอย่างที่เราเตรียมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบเราก็ต่อเมื่อความแตกต่างระหว่างขวดน้อยกว่า 0.3 เท่าของ Sigma BT ของ SD กลุ่มเรา8แล็บSD กลุ่มเรา8แล็บเรารู้อยู่แล้วในสมุดทุกคนมีอยู่เราคิดอยู่แล้วเนาะที่เราไม่รู้คือความแตกต่างระหว่างขวด SS นะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนว่าคิดยังไงนะครับแล้วทำไม SS ต้องน้อยกว่า 0.3 เท่า Sigma BT ด้วย 0.3 มาจากไหนเขานั่งอนุมานขึ้นมาเองหรือเปล่าว่าถ้ามันน้อยกว่า 0.3 เท่า Sigma BT จะไม่ทำให้ Sigma BT โตขึ้นไม่ใช่นะครับมันเป็นสถิติตัวเลขธรรมดาเนี่ยแหละครับการรวม uncertaintyรู้ซัมสแควร์นะครับดูตัวเลขตรงนี้นะฮะ1ยกกำลัง2บวกกับ 0.3 ยกกำลัง2กรณีที่1นี้คืออันเซอร์เทนตี้จากแล็บที่เป็นการทำแบบอินเตอร์แล็บนะครับ 0.3 นี้เป็นอันเซอร์เทนตี้จากการดูว่าความแตกต่างระหว่างขวดมันเท่าไหร่เราได้ 0.3 นะครับจับยกกำลัง2นะครับถอดสแควร์รูทจะได้เท่ากับ 1.044 หรือถ้าปัดตาม significant คือ1ดูครับ1ของการทำ PT จะไม่ส่งผลกระทบเลยถ้าเกิดว่า SD ความแตกต่างระหว่างขวดเนี่ยเท่ากับ 0.3 หรือน้อยกว่าเพราะเรารู้ซัมสแควร์ไปแล้ว uncertainty ก็ยังคงเป็น1เท่าเดิมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องเป็น 0.3 ทันไหมครับอีกทีไหมทันไหมครับทันเกิดว่าเปลี่ยน 0.3 เป็น 0.2 ได้ไหมครับได้ครับถ้าเป็น 0.3 เป็น 0.2 ก็ยังคงเป็น1เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะยากขึ้น ใช่ใช่มันก็จะยากขึ้นไครเทเรียมันก็จะแคบลงนะฮะแต่โดยตัว ISO เราก็กำหนด 0.3 ไว้เนาะเป็นตัวกลางนะครับ
ทีนี้เรามาหา SS กันดีกว่านะครับ SS หายังไงนะครับ SS ตัวนี้นะครับเท่ากับ square root ms between ลบ ms within ส่วนด้วย n ms between คือ mean square between bottle ms within คือ mean square error ของ within bottle ความแตกต่างภายในขวดหารด้วย n สรุปเป็นภาษาไทยความแตกต่างระหว่างขวดลบความแตกต่างภายในขวดหารด้วยจำนวนครั้งของการทำซ้ำหมายความว่าแต่ละขวดมันแตกต่างกันเท่าไหร่เนี่ยเราหักออกจากความแตกต่างภายในขวดหรือก็คือความสามารถในการทำซ้ำของแลบนั้นเอาออกไปมันก็จะเหลือแต่ความแตกต่างระหว่างขวดจริงๆที่ไม่มีเรื่องของเดวิเอทของแลบมาเกี่ยวข้องหารด้วยจำนวนครั้งการทำซ้ำของการทำโฮโมนะครับวิธีการหาง่ายมากครับ ms between ms within เนี่ยใช้สูตร excel โอเคให้ผมลอง excel ให้ดูไหมว่ามันทำยังไงนะสักนิดนึงที่การมันง่ายมากจริงๆครับเราเปิด excel ขึ้นมาก่อนเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับมันจะง่ายขึ้นเลยถ้าเราได้เห็นแล้วมันคิดแบบนี้นะผมยกตัวอย่างอันเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด10ขวดเตรียมมา10ขวดแต่ละขวดทำ density 2-3 จากสูตรเมื่อกี้ n ก็เท่ากับ2ใช่ไหมครับทีนี้เรามาหา ms between ms within กันExcel นะครับไปที่ data analysis ANOVA single factor ANOVA คือ analysis of variance นะครับวิเคราะห์ความแตกต่างของ SD ของ2ข้อมูลว่ามันแตกต่างกันมีนัยยะไหมนะ ANOVA single factor กดโอเคเข้าไปให้ input ข้อมูลนะครับเราก็ลากไปให้ cover ทั้ง10ขวด20 data ของเรานะครับตรง input range นะครับแล้วเขาถามว่า group by อะไร group by อะไรก็หมายถึงว่าแต่ละขวดเนี่ยมัน group by column หรือ by row นะครับเราต้องติ๊ก column ถ้าเราวางข้อมูลแนวนี้นะครับขวดที่1ขวดที่2ขวดที่3อันนี้คือ group ตาม columnถ้าเราเกิดไปติ๊กโลปุ๊บมันจะเหลือแค่ตัวอย่างแค่2ขวดขวดละ13เพราะฉะนั้นต้องเลือกคอลัมน์คอลัมน์คือ10ขวดขวดละ23กด data output นะครับให้มาวางตรงว่างๆก็ได้นะฮะโอเคปึ๊บวิเคราะห์มาเสร็จแล้วได้แล้วครับ ms between ms within เดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูนี่ครับ betweenมีสแควร์ของ between มีสแควร์ของ within นะครับได้นะ2ค่านะครับจากสูตรนะครับเท่ากับ ms between ลบ ms within ทำไมมันเด้งนะฮะหมดหารด้วย2ถอดสแควร์รูทเรียบร้อยแล้วครับนี่คือ SS หรือความแตกต่างระหว่างขวดหรือว่า sampling standard deviation หรือว่า between bottle standard deviation 0.05 ตัวแล้วก็7ง่ายเนาะผมว่าง่ายมากเลยถ้ามีแพทเทิร์นมาบอกว่าต้องทำยังไงคลิกไม่กี่ทีครับได้ค่ามาแล้วนะครับต่อนะครับอันนี้เมื่อกี้ก็โชว์การหาค่า2ตัวนี้มานะครับเพื่อจะมาแทนสูตรนี้แล้วได้ SS มาจบที่ SSSigma RPT ล่ะถ้าเกิดว่าเทสนี้เราไม่เคยทำมาก่อนเลย
เราไม่รู้เลยว่า sigma tt ของกลุ่มเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้ assumption ได้3แบบหลักๆที่เขาใช้กัน1ถ้ากรณีที่เป็นความเข้มข้นเชิงเคมีเช่นซัลเฟอร์นะครับเราสามารถใช้ Howitt equation ได้ Howitt equation ง่ายมากครับสูตรคือ e ยกกำลังความเข้มข้นแต่ของเราเขาไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะของเราเป็นฝั่ง physical property ซะเยอะแต่เราจะใช้2เยอะที่สุด2เยอะที่สุดเพราะว่า2ก็คือใช้ reproducibility method standard method นะครับไม่แน่ใจว่า for romantic ของเราใช้ STM IP EN ใช้อะไรเยอะสุดกัน STM เยอะสุด STM เยอะสุดก็ใช้ repo หารด้วย 2.77 ก็จะกลายเป็น SD repo repo เขาทำกันยังไงครับถ้าใครเคยเข้าคอยเลทของ STM เขาก็ส่งตัวอย่างมาให้เรา200กว่าแลบเราก็ทำส่งผลไปให้เขาเขาก็ได้ SD ของกลุ่ม200กว่าแลบนี้ถูกไหมครับเขาเอา SD เนี่ยมาคูณ SD คือระดับความชื้นมั่นที่ 67% ถูกไหมครับเขามาคูณ 1.96 เพื่อให้กลายเป็นระดับความชื้นมั่นที่ 95% แล้วเขาก็คูณ expansion square root 2เข้าไปเพราะว่า repo เนี่ยเทียบได้แม้กระทั่งมีแค่2แลบเขาจึงต้องคูณ square root 2เข้าไปนะครับ SD repo จึงเอา repo มาหารด้วย 1.96 แล้วหารด้วย square root 2อีกทีหนึ่งหรือถ้าเราจำตัวเลขไปง่ายๆก็คือ repo หาร 2.77 นั่นเองนะฮะคือที่มาของมันเราก็เอา SD ของ repo เนี่ยมาตั้งเป็น sigma pt ได้ในกรณีที่ไม่เคยทำไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะถ้าเกิด SS ที่คำนวณได้เนี่ยน้อยกว่า 0.3 เท่าของ SD repoก็ถือว่าโอเคพร้อมจะส่งตัวอย่างนี้แล้วโฮโมพอแล้วโฮโมเรามีค่าความแตกต่างระหว่างผลน้อยมากจนไม่ส่งผลต่อการทำอินเตอร์แลบแล้วนะครับสุดท้ายเลยถ้าแลบเราอยู่อย่างของอโรมาติกเนี่ยนะครับทำกันมานานแล้วอย่างพี่นิดบอก20ปีกับ20ปีแล้วเราก็จะมี historical data ก็จะมาส่วนที่3ครับไม่จำเป็นต้องใช้ SD repo ในเมื่อแลบของพวกเราดีกว่าเราจะไปใช้ตามเขาทำไมผมยกตัวอย่าง SD repo อยู่ที่ 0.0018 00018เนี่ยตัวเลขก็อยู่นะแต่ไทยคอร์ริเลตอันนี้ผมขอยกฝั่งเชื้อเพลิงเพราะผมอยู่แถวนั้นนะก็จะแค่ 0.00014 0.0012 อยู่ราวๆเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาไครทีเรียกว้างๆมาจัดพวกเราเพราะมันจะจัดเราไม่ได้เราก็ใช้ไครทีเรียในอดีตที่เราเคยทำว่า SD ของกลุ่มเราอยู่ประมาณเท่าไหร่เอามาตั้งเป็นซิกมา PT เพื่อที่มันจะสะท้อนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเรามากกว่าเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะเหมือนถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไปใช้ SD repo เป้าใหญ่มากของพวกเราปลาแม่นมากก็จะเข้าแต่ตรงกลางแท้สกอร์เราก็จะประมาณ 0. กว่า 0. กว่าเยอะเหรียญอะไรหรือเปล่านะครับพอเข้าใจโฮโมนะครับทีนี้พอเราจะทำจริงๆอันนี้ deep in detail ถ้าจะทำจริงๆสไลด์นี้ก็คือรายละเอียดการทำสมมุติว่าผมเตรียมมา30ขวดจะรู้ได้ไงว่าเราต้องสุกกี่ขวดถึงจะพอมาตรฐานก็เขียนไว้ชัดเจนครับว่าการสุ่มตัวอย่างต้องเป็นรากที่3ของ n n คือจำนวนตัวอย่างแต่ต้องไม่น้อยกว่า10ขวดแสดงว่าถ้าจะเตรียมถ้าจะสุ่มเกิน10ขวดมาทำโฮโมเนี่ยเราต้องเตรียมมากกว่า 1,000 ขวดถูกไหมครับเพราะรากที่3ของ n ซึ่งจริงๆชีวิตเราก็10ขวดเต็มที่จำไว้เลยก็ได้ครับว่า10ขวด10ขวดแน่นอนยังไงก็10ขวดมันไม่ทางเกิน 1,000 ขวดอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วว่าเราจะสุ่ม10ขวดเราจะสุ่มแบบไหนล่ะแรนดอมเลยไหมหรือว่า systematic random หรือ stratified randomrandom มีหลายประเภทนะครับ random ธรรมดาคือเข้า random.org เลยก็ได้ครับแล้ว random ตัวเลขให้เขา random 1ถึง30 random มาเลย10ขวดเลขอะไรก็ได้นะครับ systematic random คือการแบ่งช่วงสมมติว่ามี30ขวดผมต้องการสุ่ม10ตัวอย่างผมจะแบ่งเป็นกลุ่มละ3ขวดและในแต่ละกลุ่มผมค่อย random ในกลุ่มนั้นมาอีกทีนึงส่วน stratify random
คือการแบ่งช่วงเหมือนซิสเตมาติกอะครับแต่ไม่แบ่งช่วงเท่ากันอาจจะสุ่มหัวกับท้ายเยอะหน่อยเพราะว่าตัวอย่างเราเซนซิทีฟในเรื่องของอาจจะเป็นเวเปอร์ช่วงแรกอาจจะสูงช่วงปลายอาจจะต่ำลงแล้วก็จะสุ่มหัวกับท้ายมากหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าผมแนะนำผมจะแนะนำวิธีที่2เป็นหลักคือ systematic random และไม่แนะนำเลยกับการทำ random ธรรมดาในทุกๆเคสนะครับแอปพลายไปใช้กับการทำ Q ทรง QC ได้หมดเพราะอันนี้คือสแตนดาร์ดสากลที่เขาทำกันโฮโมนะครับอันที่หนึ่งทำไมผมไม่แนะนำการที่เรา random โดยที่ไม่สนเลยว่ามีการแบ่งช่วงข้อมูลไหมเราอาจจะโชคร้ายได้แค่ด้านท้ายหรือได้แค่ด้านหัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้แต่ด้านหัวเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าตอนท้ายน่ะยังคงโฮโมอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือแบ่งเท่าๆกันแล้วก็สุ่มมาใน1 2 3เนี่ยสุ่มมาขวด1 4 5 6สุ่มมาขวด1เราก็ได้ทั้งซีรีส์เท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอสุ่มมาแล้ว10ขวดขวดหนึ่งทำ2ซ้ำ2ซ้ำใน repeatability condition และไม่มี trend testing bad คือถ้าเราอยู่ในแล็บเราก็จะเจอว่าบางเครื่องรันตัวอย่างแรกต่ำรันตัวที่2สูงแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีประมาณตัวอย่างที่4 5ให้เครื่องเริ่มนิ่งตรงโน้ตตรงนี้ครับ no trend testing bias คือถ้าเกิดเรารู้ว่าเครื่องเรามีเทรน1 2 3 4แล้วมันสูงขึ้นแล้วไปนิ่งที่5 1 2 3 4เนี่ยไปเทสอะไรก็ได้พร้อมเครื่องไปก่อนนะครับแล้วเริ่มเทส homogeneity ตั้งแต่ตัวที่5เป็นต้นไปเพื่อกำจัดเทรนตัวนี้ออกเราไม่อยากได้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลมาเหมือนที่เมื่อกี้ผมคิดให้ดูเนาะข้อมูล2 3ของ density ของทุกขวดแต่ว่าตัวเลขมันเป็นตัวเลขขวดที่เราเตรียมค่อนข้างล็อตใหญ่นะครับอันนี้เป็นการเตรียม QC sample เราก็เตรียมทีละล็อตใหญ่ๆแล้วก็ดูว่าให้ทั้งล็อตเราเนี่ยเหมือนกันหมดหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็มาหา outlier โดยใช้ Cochran test หรือถ้าเกิดเราไม่ Cochran test อะไรไม่ใช้หรอกอะไรเงี้ยเราดู repeat เลยก็ได้รัวยาวเลยปึ๊บอยู่ดีชิด repeat เดียวกันหมดเลยทุกตัวก็ผ่านใช้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ไปคำนวณโฮโมก็คือคำนวณ SS เมื่อกี้ครับเนาะถามว่าชีวิตจริงใช้ปุ๊บมีปัญหาอะไรไหมสมมติว่าวันนี้ฟลอโรมาติกบอกว่าผมเลิกใช้อันเซอร์เก่าแล้วไอ้ผมเลิกใช้สแตทเก่าแล้วผมจะหาโฮโมตามสแตทตัวนี้เลยก็ยังคงต้องมีการพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงที่เอาโฮโมตัวนี้มาประเมินแล้วไม่ผ่านไม่ใช่เพราะว่าตัวอย่างไม่เป็นในเดียวกันแต่เพราะว่า repeatability ของเครื่องเราไม่เพียงพอเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับสูตรตัวเนี้ยที่บอกว่า SS เท่ากับ square root MS between log MS within ส่วนด้วย nMS between ความแตกต่างระหว่างขวด MS within ความแตกต่างภายในขวดความแตกต่างระหว่างขวดวิพากษ์นะครับมันแตกต่างกันน้อยมากผมยกตัวอย่างผมใช้ fat point ในการ identify homogeneity fat point จุ่มเทียน1องศาถามครับ fat point สามารถ identify ความแตกต่างระหว่างขวดของน้ำมันได้ไหมยากมากเพราะว่าน้ำมันมันอาจจะแตกต่างกันแค่ 0.1 องศาเซลเซียสของ Fat Point แต่ resolution ของ Fat Point คือ1องศาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ความแตกต่างระหว่างขวดกับภายในขวดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมีเยอะมากและบ่อยครั้งที่เราเจอว่าพดหน้าน้อยกว่าพดหลังความแตกต่างระหว่างขวดดันน้อยกว่าความแตกต่างภายในขวดอีกจริงๆระหว่างขวดมันต้องมากกว่าภายในขวดถูกมั้ยแต่เนื่องจากว่าเทสเราอะละเอียดไม่พอละเอียดไม่พอโพสต์นี้ติดลบสแควร์รูทติดลบหาค่าได้ไหมครับหาได้พี่ก็ไปทำเป็นจำนวนไอจำนวนจินตภาพอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้นะฮะอันนั้นสมัยเราเรียนตอนม.4 อะไรเงี้ยหาค่าไม่ได้นะครับสแควร์รูทติดลบหาค่าไม่ได้เราก็จะเดือดร้อนทันทีอ้าวเราจะใช้อะไรในการ justify ว่า
ได้ไม่ได้มันต้องน้อยกว่า 0.3 เท่าซิกมา PT ถูกไหมครับตอนแรกถามเอ็กซ์เพิร์ทของประเทศเราเขาก็ยังคงไม่เข้าใจว่าคุณจะไปใช้เทสอะไรที่มันเรโซลูชันหยาบๆมาวัดของละเอียดได้ยังไงเพราะว่าเอ็กซ์เพิร์ทในแลบไทยของเราเนี่ยอย่างสถาบันมาตรอย่างเงี้ยเครื่องมือเขาอะละเอียดมากเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เจอปัญหาเรื่องเครื่องมือเขาไม่สามารถ identify ความแตกต่างระหว่างขวดไม่ได้แต่ในเชิงของเราที่ใช้จริงๆที่ testing จริงๆเนี่ยเราเจอบ่อยครั้งที่ density ก็ไม่ได้บอกว่ามันแตกต่างกันผมใช้ density 5ตำแหน่งผมก็ได้เท่ากันหมดขอสะพานวุฒิติดลบไม่ได้สุนีใช้ไม่ได้จนกระทั่งมันพัฒนาไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเอ้ยโอเคเราเจอประเด็นนี้เยอะแล้ววิธีการแก้ไขก็คือเราก็จะไม่หา SS ด้วยสูตรนี้เราจะใช้ Standard Repeatability ของ Method เลยครับแต่ไม่ได้คำไม่ใช่เอามาจาก Method ดื้อๆนะฮะใช้ตัวนี้ SR Standard Deviation Repeatability นะครับซึ่งมาจากการถอด Square Root MS Within ตัวเดียวเพราะ MS within ตอนนี้ถ้าเจอเคสประเด็นนี้นะครับ MS within จะโตกว่า MS between ละ MS within M จะเป็นตัวที่โตสุดถอด square root จะได้ SR แล้วเอา SR ตัวนี้ครับไปเทียบกับ 0.3 เท่า sigma PT เลยโดยที่ไม่ต้องหา SS เพราะ SS หาไม่ได้นะครับเอาเมธอดเรา repeat เราไปเทียบเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนติดลบคือใช้สูตร SS ไม่ได้ต้องไปหา SR แล้วอันไหนหา SR อันไหนหาได้นะครับอันไหนหาไม่ได้นะครับเราก็มาดูอย่างนี้ครับในการทำเนี่ยมันจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนของ planning และส่วนของ action ตรง planning นะครับเราต้อง identify ว่าพารามิเตอร์ไหนที่เราจะใช้ในการทำ homogeneity อย่างตอนที่ผมทำสไลด์นี้ผมไปพรีเซนต์ for หล่อลื่นเนาะพี่ไก่เนาะก็พารามิเตอร์หลักๆที่ for หล่อลื่นดูนอกจาก density ก็จะมี viscosity ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเบนไม่ดีความอยู่แตกต่างกันมันก็จะ identify ได้ว่าตัวอย่างมันยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันอยู่นะครับมันก็จะมี viscosity มาด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าใครที่เราใช้จะใช้อะไรนะครับ sigma PT นะเราจะใช้ SD จาก repoหรือว่าจะใช้ historical data SD ของกลุ่มเราเราก็พิจารณานะครับ random แบบไหน stratify random ไหมเพราะว่าเทสนี้ค่อนข้างจะอ่อนไหวบวกกับท้ายหรือว่า systematic random ไหมนะครับแล้วค่อยเป็นเทสหา repeat แล้วค่อย evaluation ทีนี้มีไกด์ไลน์ให้นิดนึงว่าเมื่อไหร่ที่เราควรใช้ SR เมื่อไหร่ที่เราควรใช้ SSSS คือคำนวณได้นะครับ SR คือคำนวณไม่ได้เราเทียบ repeat และ repo ได้เลยเพราะ repeat method กับ repo method มันก็จะบอกแล้วว่า SDR ใหญ่คือเท่าไหร่ SDR ใหญ่คือ SD repo ก็คือ sigma PT คือเท่าไหร่ประมาณเนาะส่วน SDR เล็กก็คือ SR คือความสามารถในการทำซ้ำของแลบเป็นเท่าไหร่นะครับจับปัญหาครับหาเรโชมาเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหาเรโชมานะครับช่องสุดท้ายนะครับอาจจะตัวเล็กหน่อยมองไม่เห็น viscosity ที่40นะครับเอา SDR เล็กตั้งหารด้วย SDR ใหญ่นะครับได้ 0.7 0.4 ถ้าเป็น viscosity ที่100นะครับถ้าเป็น density 4052เท่ากับ 0.2ถ้าเป็นแฟลตพอยต์ได้ 0.4 ถ้าอันไหนต่ำกว่า 0.3 แสดงว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่เราจะใช้ SS ไม่ได้เพราะว่ามันแตกต่างกันน้อยเกินไประหว่าง SDR เล็กและ SDR ใหญ่คือความสามารถในการทำของตัวเองเทียบกับของการทำอินเตอร์แลบเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากพอมันใกล้เคียงกันมากปุ๊บโอกาสที่เราจะทำโฮโมและ SD โตแล้วพอไปเทียบกับ SD ของกลุ่มโอกาสไม่ผ่านจะเยอะนะครับ
ันไหมครับได้ทันทันโอเคนะครับเมื่อกี้คือโฮโมทั้งหมด 4-5 สไลด์ที่ผ่านมาโฮโมทั้งหมดสเตย์สไลด์เดียวสเตย์มีแค่สไลด์เดียวนะครับนั่นคือสูตรนะครับง่ายมากเลยเอาค่าเฉลี่ยโฮโมที่เราทำเมื่อกี้นะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยของ stability ต้องน้อยกว่า 0.3 เท่า sigma pt ใครที่เรียนเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ข้างหน้าข้างหน้าเราใช้ค่าเฉลี่ยของการทำโฮโมยกค่าเฉลี่ยของ stability หรือเอาง่ายๆค่าเฉลี่ยของผลการทำตอนเริ่มก็คือตอนที่เราทำครั้งแรกว่าค่าเฉลี่ยของค่ากลาง density สมมติ density ครับได้เท่าไหร่หลังจากที่เราจบโปรแกรมแล้วค่าเฉลี่ยสุดท้ายของการทำ density ได้เท่าไหร่จับลบกันไม่เกิน 0.3 0.3 เท่า sigma pt ถือว่าผ่านตัวอย่างมี stability เพียงพอไม่กระทบต่อ sigma pt นะครับวิธีการที่17043บอกง่ายมากเลยบอกว่าให้สุ่มตัวอย่างมาจากการที่เราเตรียมตอนแรกสมมติเราเตรียม100ขวดเราก็สุ่มมา3ขวดเก็บไว้ในคอนดิชันเก็บcondition เขาเรียกว่า storage condition นะครับเก็บไว้3ขวดหลังจากนั้น3ขวดเนี้ยสุ่มดึงออกมา2ขวดแล้วเทสขวดละ2-3หาค่าเฉลี่ยของ4ข้อมูลนั้นขวดละ2-3ก็คือ4ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยมาก็จะค่าเฉลี่ยก็จะ y stability ลบค่าเฉลี่ยของการทำโฮโมถ้ามันเท่ากันเลยเนี่ยก็แสดงว่าตัวอย่างเราเสถียรมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกต่างกันเกิน 0.3 ซิกมา PD แสดงว่าตัวอย่างนั้นไม่มีความเสถียรเพียงพอการทำ stability จึงต้องเลือกพารามิเตอร์ที่ sensitive ที่สุดซึ่งผมคิดว่าก็ในทุกฟอร์มของเรานี้ก็เราก็จะเลือกพารามิเตอร์ที่ sensitive กันอยู่แล้วนะครับไปถึงเซกชันสุดท้ายนะครับเซกชันทำ PT เราจบกันไปแล้วโฮโมสเตย์นะครับไม่พูดถึงการทำการคำนวณโรบัสอัลกอริทึม A เนาะเพราะเราใช้ SD X bar อย่างเงี้ยโอเคอยู่แล้วเรามาดูเรื่องของเราทำ PT แล้วเอาไปใช้อะไรกันนะครับเซนสกอร์น้อยกว่า2เปิดมาผลเซนสกอร์น้อยกว่า2ปิดผ่าน KPI ก็ผ่านแบบเราแม่นถามว่าพอไหมครับดูลึกกว่านั้นนะดูลึกกว่านั้นเปรียบเทียบการทำปี2016 PT นะครับเทียบกับปี2017ค่าแซสกอร์ได้ 2.0 เท่ากันเลยเท่ากันเลยเป๊ะนะครับค่ากลางของการทำ PT ก็เท่ากัน 10.5 แต่ SD หรือ Sigma PT ของกลุ่มปี2016 0.3 2017 0.6 กรณีนี้ถามว่าแซสกอร์ 2.0 เท่ากัน Performance Lab เท่าเดิมปะเท่านะครับแสดงว่าตัวเนี้ยต้องห่างจากค่ากลางอยู่ 0.6 ตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยแบบที่รายงานเนี่ยห่างจากค่ากลางอยู่ 1.2 เราห่างจากค่ากลางเพิ่มขึ้นตั้งเท่าตัวถึงแม้ว่าเราจะได้ซัสกอร์เท่าเดิมก็ตามนะครับไม่ได้แปลว่าเราดีเหมือนเดิมอาจจะต้องมา evaluate ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ variety ของ lab เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรนะครับหลังจากนั้นมาดูเรื่องของผลการทำ PT ย้อนหลัง historical data นะครับทำกันมาเป็น10ปี20ปีนะครับมาดูว่าเรามี bias ไหมด้วยนะครับตัวอย่างนี้นะครับทำ density มา7ครั้งในรอบ3ปีแซสกอร์ไม่เคยเกิน1เลยนี่ใครมาถามผมว่าแล็บผมมี bias density ไหมพวกผมไม่มีผมจะมีได้ไงแซสกอร์ผมไม่ถึง1ด้วยซ้ำแต่เมื่อเอามาพอต historical data ดูนะครับจะเห็นว่าแซสกอร์ผมอะไปทางลบหมดเลยลบมาเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็น2013เดือนกุมภาไปกระทั่งมิถุนาเดือนปี2015ก็ยังเป็นลบแสดงว่า density ผมไปแอสไปทางลบเครื่องผมไปทางต่ำครับอย่าดูแค่แซสกอร์พอต historical dataอาจจะเห็นไบแอสนะครับบางคนบอก
ผมทำ PT แล้วตัวอย่างเหลือเยอะแยะเลยเอาไปทำเป็น reference material ได้ไหมได้เลยนะครับเขา allow ให้เราใช้อยู่แล้วนะครับสูตรนี้คือสูตรที่เราใช้เมื่อเราเอาตัวอย่างที่มาจาก PT ไปเทียบกับเครื่องมือเราแตกต่างกันได้ไม่เกินเท่าไหร่ใช้ไทเทเนียมนี้อันนี้มาจากไกด์33นะครับเป็นเรื่องของการ use of CRM use of RM นะครับผลของการทำ PT ตัวอย่างที่เหลือก็ถือเป็น RM ชนิดหนึ่งนะครับซึ่ง RM ที่ได้มาเนี่ยจะมีอันเซอร์ติดตัวมาอยู่ด้วยอยู่แล้วอันเซอร์ที่ติดตัวมากับการทำ PT เนี่ยมันมาจาก SD ส่วน supply route N นั่นแหละเพราะถ้าเกิดเป็น international PT นะครับ uncertainty จากโฮโมเขาจะพรูฟแล้วว่ามันน้อยจนไม่ส่งผลกระทบต่อ SD กลุ่ม uncertainty จาก stay ก็จะน้อยจนไม่ส่งผลกระทบต่อ SD กลุ่มเพราะฉะนั้น uncertainty ก็จะเหลือซอสเดียวคือซอสของ SD กลุ่มหารด้วย square root N คือจำนวนของแหละนั่นคือ answer ของ PT answer ของ sample PT เรานะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเอาอันเซอร์ของ PT เราเมื่อกี้ยกกำลัง2บวกกับอันเซอร์ของแลบเรายกกำลัง2คูณด้วยค่าคงที่ค่า K ที่ expand ระดับความเชื่อมั่น 67% เป็น 95% ง่ายๆคือ2นะครับแล้วเอาผลต่างของค่ากลาง PT หักออกจากผลที่เราทดสอบได้ต้องไม่เกินไทเทเนียที่เราคิดมาเมื่อกี้ถ้าเกินถือว่าบริไฟแล้วไม่ผ่านแต่ถ้าไม่เกินก็ถือว่าผ่านนะครับใช้ได้แต่ถ้าเราไปใช้นะปัจจุบันนะตอนนี้ออดิเตอร์ก็จะถามว่าแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าให้ตัวอย่างที่เหลือจาก PT อ่ะยังเสถียรอยู่อันนี้ก็ยังคงถ้าเกิดเราจะใช้เราต้องศึกษา stability ต่อไปเองนะครับว่า stability ยังได้อยู่เราใช้หลักเกณฑ์x bar ลบ y bar เมื่อกี้น้อยกว่า 0.3 ซิกมา PT เมื่อกี้แหละนะครับเป็นตัวการันตีว่าเฮ้ยตัวอย่างที่เหลือจาก PT เนี่ยเสถียรอยู่ใช้ได้อยู่นะครับสูตรนี้ผมขยายความเข้าใจนิดนึงมันคืออะไรนะครับค่าคงที่ x การประคำความนะครับก็คือการกระจายตัวคือ uncertainty ของค่าที่เราได้มาจากตัวอย่าง PT นะครับเมื่อเอาตัวอย่างนั้นมาทดสอบได้แล็บก็จะได้ค่า x แล็บนะครับเอาตัวอย่าง density ของการทำ PT มาทดสอบก็ได้ density ของแล็บซึ่งมันจะต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะนิดหน่อยนะครับความแตกต่างตรงนี้ตรงระหว่างค่าที่แล็บทดสอบได้กับค่ากลางของตัวอย่างของ PT เนี่ยจะต้องน้อยกว่า uncertaintyรวมของทั้งตัวอย่าง PT และตัวอย่างแล็บใช้กับ CRM นะครับตัวอย่างสูตรนี้ใช้กับ CRM ได้เป็นหลักสากลถ้าสมอตรวจตัวเนี้ยเปิดไกด์33อ่ะยื่นให้อ่ะโอเค accept บางท่านอาจจะเจอออดิเตอร์บอกว่าใช้ CRM แล้วเทสทดสอบแล้วค่าต้องอยู่ในแอนเซอร์ของ CRM เป็นไปได้ไหมครับยากมากเนาะยากมากเพราะว่าแล็บที่ทำ CRM อะเรียกว่าเป็น primary lab หรืออย่างน้อยก็เป็นแล็บระดับหัวอาทิแอนเซอร์เขานิดเดียวแล้วเราเทสแล้วต้องไปอยู่ในค่าที่เป็นแอนเซอร์นิดเดียวของแล็บเขาอะเราเป็นแล็บทดสอบที่เป็น working เราทำธุรกิจเราไม่ใช่ทำสารมาตรฐานเราจะไปเล็กเท่าของเป็นแต่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดไกด์สารสารเลยบอกว่าโอเคคุณก็เอาอันเซอร์ของคุณก็คือของแล็บรวมกับอันเซอร์ของ CRM แล้วถ้าคุณอยู่ใน2อันเนี้ยผลรวมของอันเซอร์2อันเนี้ยก็ถือว่าโอเค verify ผ่านนะครับแต่สมมติเราก็จะมีเรื่องของใช้ reproducibility ด้วย reproducibility เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กว้างกว่าตัวนี้ในกรณีที่อันเซอร์ของ CRM เราไม่โตมากก็จะเป็นเกณฑ์ที่กว้างกว่าตรงนี้ก็ใช้ได้เขายอมรับแล้วก็โอเคนะครับด
แต่ทีนี้อันเซอร์ของ CRM บางอย่างผมขอพูดไปถึง CRM เลยแล้วกันเนาะเพราะน่าจะเจอกันบ่อยอันเซอร์ของ CRM บางตัวเช่น Echo Sanfer น่าจะหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็น Sanfer ของ Echo นะครับอันเซอร์ทั้งนี้เขาเคลมว่า 5% relative โตไหมยังตอบไม่ได้เราไปดูก่อนรีโพของ D4294 รีโพเขาอยู่ 4.9% relativeUnser CRM Echo โอ้โหโตอ่ะรีโพอีกกว้างเป็นแม่น้ำนะครับกว้างเป็นแม่น้ำ Uncertainty ของ NIS 0.25% relative เราดูเรื่องของความเหมาะสมด้วยนะครับถ้าเราจะเอา PT ไปใช้เราก็ดูด้วยว่ามันเหมาะสมไหม Uncertainty ของตัวอย่าง PT เราเกินรีโพเราอย่าไปใช้แสดงว่า uncertainty มันโตมากๆเราเอามา verify ผลการทดสอบเราไม่ได้หรอกนะครับต้องอยู่เท่าไหร่ล่ะถึงจะโอเคโตกว่า repeat น้อยกว่า repo ใช้ได้นะครับเกิน repo ไปไม่ใช้นะครับ echo transfer ก็เลิกใช้นะฮะพูดเล่นนะฮะผมก็ยังใช้อยู่ก็คือแชร์เคสเคยมี auditor ตรวจผมบอกว่าให้ผมอ่ะverify ด้วย NIS แล้วให้ค่ามันอยู่ภายใน NIS คือ answer NIS แคบมากค่าให้ผมค่าผมเนี่ยแกว่งได้ไม่เกิน answer ของ NIS ผมบอกพี่ผมใช้ echo ทำ curve พี่ดู answer echo ผมดิผมลบ 5% relative จะให้ผลการทดสอบผมอยู่ใน NIS เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แรกๆก็ไม่ค่อย allocate เท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่า auditor หลายๆท่านเริ่ม accept แล้วนะครับก่อนจากกันเพลินเวลาผมก็หมดแล้วนะก็พอดีสไลด์สุดท้ายพอดีนะครับ uncertainty นอกจากดู repeat repo นะครับทุกคนมาจากแล็บทำทดสอบไม่ใช่เพื่อการศึกษาเนาะเราทำเพื่อซัพพอร์ตธุรกิจเพราะฉะนั้นการตั้ง uncertainty ไม่อยากให้ใช้ repeat repo มาตั้ง uncertainty ควรจะเหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจของเราผมยกตัวอย่างเช่นสเปคซันเฟอร์ของน้ำมันเตา 2% ผมปล่อยอยู่ 1.9 ถ้าเก็บในนี้สเปคผม 1.9 ถ้าโปรดักชันมาไม่เกิน 1.9 ผมปล่อยของออกได้ถ้าเกิน 1.9 ผมจะให้โอ้กรณีนี้ Uncertainty Lab ผมควรเป็นเท่าไหร่ครับ 0.1 ได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าซันเฟอร์ 0.1 ผมใช้ CRM ที่เป็นแอคคู่ได้ไหมครับไม่ได้ผมก็ต้องพยายามแคบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หา CRM ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ปล่อยของออกไปแล้วยังไงก็ออนแล้วผมสามารถปล่อยของได้ไม่กิฟต์เอาไว้มากนะคือให้ชิ้นสเปคที่สุดเพื่อให้เบนฟิตเกิดสูงสุดในขณะเดียวกันถ้าซันเฟอร์ไม่ใช่คริติคอลพารามิเตอร์ของผมแทนผมไม่ได้แบบว่าซันเฟอร์แบบซีเรียสมากนะไปซีเรียสค่าอื่นซันเฟอร์ปล่อย 1.8 ห่างจากสเปค 0.2 อันเซอร์เทนตี้ผมก็จะรีแลกซ์ได้มากขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อ CRM ขั้นเทพมาใช้ตัวที่เราเตรียมขึ้นเองก็อาจจะใช้ได้นะครับแล้ว verify แล้วอันเซอร์เทนตี้โดยรวมของเทสซันเฟอร์ผมไม่เกิน 0.2 เนาะเพราะฉะนั้นฝากเรื่องดูพวกนี้ไว้ด้วยนะครับนะครับเพื่อจะได้ตอบออดิเตอร์อย่างสมาร์ทเพราะออดิเตอร์บางท่านก็จะแบบรีพีทรีโพมาจ๋าเลยดูผมไม่ได้ทำเพื่อรีพีทรีโพผมทำเพื่อซัพพอร์ตธุรกิจผมนะครับและใน SEM หรือในสแตนดาร์ดต่อเองไม่มีใครยกเว้นบางเทสนะครับไม่มีเทสไหนที่ระบุว่ามันจะต้องห่างจาก CRM ได้เท่านั้นเท่านี้ยกเว้นมีบางเทสจริงๆที่มันสเปซิฟิกครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับทุกคนเข้าใจหมดขอบคุณมากเลยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับผมนี่พี่เห็นบางสมการที่มีใส่ด้วยสูงแสดงว่าค่ามันสามารถตัวหน้าน้อยตัวหน้ามากได้เทียบกับตัวหลักใช่ครับทีนี้ถ้าแอบสรุปก็คือเราไม่สนขึ้นมาครับพี่เชิญพี่ท่านที่เดี๋ยวส่งให้ผู้นำประชุมครับรีเควสต์ได้ครับ
ได้ให้ครับให้โอ้โหพี่สายรีบตอบให้เขาให้ครับให้ยินดีครับยินดีถ้ามันเป็นประโยชน์ได้ก็ยินดีครับก็ไม่มีแล้วก็ขอบคุณมากครับผม